รัฐบาลอินเดียนะคะก็ประกาศว่าจะไม่รับข้อเสนอจากต่างชาติที่จะยื่นความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติในรัฐเกรละค่ะที่ตอนนี้นะก็กำลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ100ปีแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า400รายแล้วค่ะกระทรวงต่างประเทศอินเดียออกแถลงการว่าอินเดียซาบซึ้งใจนะคะในข้อเสนอจากหลายประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ในรัฐเกรละแต่รัฐบาลต้องการดำเนินการช่วยเหลือด้วยตัวเองภายในประเทศรัฐเกรละเผชิญน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า420รายประชาชนอีกราว 1.3 ล้านคนก็ต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า 3,300 แห่งทั่วรัฐค่ะหลายประเทศนะคะรวมทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์มาลดีฟก็ได้เสนอให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะก็เสนอให้ความช่วยเหลือถึง 3,300 ล้านบาทค่ะการปฏิเสธความช่วยเหลือจากภายนอกก็มีขึ้นแม้มุขมนตรีของรัฐเกรละก็จะร้องของบบรรเทาภัยพิบัติราว 9,400 ล้านบาทนะคะในขณะที่รัฐบาลประกาศจัดสรรให้เพียงกว่า 2,800 ล้านบาทที่ผ่านมาอินเดียเคยปฏิเสธความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจากนานาชาติหลายครั้งนับตั้งแต่สึนามิครั้งเลวร้ายในปี2547